สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เออรู้โลกรู้คืนนี้ครับคืนวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยในศึกแบดมินตันรายการโยนิกแคนาดาโอเพ่น2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐณสนามมาคินแมคเฟรนเซ็นเตอร์เมืองคาลการีรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาระหว่างวันที่2ถึง7กรกฎาคม2567โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Day 6ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพียง1คู่เท่านั้นนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 23.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1เป็นการชิงชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทรีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่3ของรายการมืออันดับที่19ของโลกจะพบกับลินเน่ฮอตมาร์คมือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่21ของโลกจากเดนมาร์กจากสถิติที่เคยพบกันมาของทั้ง2คู่นี้เคยพบกันมาแล้วทั้งหมด4ครั้งเป็นฝ่ายของน้องครีมบุษนันท์เอาชนะมาได้ทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับThank you.
Thank you.